รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุขนครวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลเดินขามจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนลาวเวียงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตของพวกเขากันครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุสาครับประธานศูนย์ทอผ้าบ้านเนินขามมีความเป็นมายังไงครับก็คือชุมชนเราอพยพมาจากลาวเวียงตั้งแต่รัชกาลที่2ค่ะมาอยู่ที่บ้านโคกบ้านขามสุพรรณบุรีจะมีแม่น้ำลำคลองแล้วก็เป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็มาตั้งรกรากที่นี่มันเป็นที่โนนสูงแล้วเขาจึงเรียกว่าบ้านเนินขามค่ะนี่โดยปกติทั่วไปเขาทำอาชีพอะไรครับประกอบอาชีพอะไรกันทำนาทำไร่อ้อยแล้วก็ทำมันสำปะหลังงานที่อยู่กับบ้านเลยแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้เราก็คือการทอผ้าทอผ้าจากลายโบราณจนมาณตอนนี้ก็คือมีลายช่อใบมะขาม ที่มีชื่อที่คล้องจองกับชุมชนบ้านเนินขามแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการทอผ้ามีสูตรเรียนรู้แล้วก็มีท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มีบ้านพักโฮมสเตย์ค่ะแล้วช่วงก่อนหน้าที่ตั้งศูนย์ชาวบ้านเขามีวิถีชีวิตอยู่ยังไงครับตอนที่ยังไม่ได้รวมกลุ่มกันก็ทำนาทำนาแล้วก็ทอผ้าชุมชนเราเข้มแข็งมีอาชีพมีงานมีรายได้โดยที่ชุมชนไม่ต้องแตกแยกไปอยู่ที่อื่นช่วยกันทำงานเพราะว่าเราก็มีเศรษฐกิจพอเพียงไว้เรามีที่ที่ก็ไม่เยอะแต่มีน้ำมีบ่ออย่างเงี้ยเราก็ปลูกผักโดยที่เราไม่เดือดร้อนอ่ะบางคนรายได้วันละร้อยเขาก็อยู่ได้แล้วที่แรกวันนี้ที่พี่อุตสาห์จะพาผมไปดูนี่คือเราจะไปกันที่ไหนครับที่กลุ่มทอผ้าเรานะคะเพราะว่าที่กลุ่มทอผ้าเราจะมีทั้งผ้าขม้าผ้าสิ้นรวมทั้งผ้าลายช่อมะขามที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนเรานะคะโอ้งั้นต้องไปเลยค่ะเชิญค่ะนี่แหละค่ะก็คือกลุ่มทอผ้าที่เป็นทอไหมแล้วก็เป็นยกดอกค่ะเขาเรียกว่าลายจกลายเกาะเมื่อกี้นี้ก็เดินผ่านมาผมเห็นว่าแทบทุกบ้านมีกี่ค่ะเขาก็ทอผ้าหมดเลยใช่ค่ะเขาก็มีกี่ใต้ถุนบ้านถ้าภาษาลาวก็มีกี่ใต้ล่างเหมือนใต้ถุนเรือเราก็คือมันสะดวกกับการทำงานนะคะเช้าเรายังไม่ได้ออกไปทำไร่ทำนาเนี่ยเราจะทออยู่ที่บ้านกับเราได้เลยแล้วตอนเริ่มแรกสุดเลยครับเราให้ใครมาสอนครับหรือว่าชาวบ้านคนโบราณก็คือคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคือเป็นอยู่แล้วใช่ค่ะเขาเป็นอยู่แล้วโดยการที่ว่าสืบสานกันมาตั้งแต่ภูมิปัญญานะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็คือหัดทอเป็นหมอนขิดหัดทอผ้าขม้าหัดทอของง่ายๆเป็นผ้าพื้นที่เย็บเสื้อลาวเวียงเราก่อนแล้วก็มาปรับปรุงประยุกต์ขึ้นแล้วก็ยิ่งลายช่อใบมะขามก็ตรงนี้เลยค่ะคือจุดเด่นที่ตรงนี้ก็คือใช่ค่ะที่จะเป็นเกาะลายที่ให้เกิดเป็นลายเป็นใบเป็นช่อค่ะลายใบช่อมะขามเนี่ยต้นกำเนิดมันมาจากอะไรครับต้นกำเนิดก็จากชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขามก็คิดให้ลายมันคล้องจองกับชื่อชุมชนกับชื่อลายใหม่ที่เราจดลิขสิทธิ์ได้ค่ะที่เห็นอยู่นี่ใช่ค่ะนี่กำลังเกาะค่ะกำลังเกาะลายที่บอกมี5สีก็ครบครบค่ะครบ5สีค่ะมีสีอะไรบ้างครับนี่ถ้าได้ย้อมจากธรรมชาตินะคะก็คือดำย้อมจากย้อมจากมะเกลือเขียวก็ย้อมจากสีเหลืองที่เราย้อมจากดอกกัญชามาย้อมกับสีครามมันถึงเกิดสีเขียวค่ะแล้วก็สีส้มเกิดจากคำแสดแล้วก็สีขาวแล้วก็สีแดงจากข้างค่ะคือ5สีหลักเลยค่ะคืนนี้ใช้เวลาทอนานเท่าไหร่ครับตัวสิ้นจริงๆอ่ะ2เดือนที่ว่าตั้งแต่จกออกมาเป็นตัวสิ้นเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าจะได้ตัวนึงตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเป็นแบบนี้เลยป่ะครับใช่ตัวนี้เขาเรียกว่าลายนาคอย่างที่พี่ใส่เนี่ย
แล้วตัวบนก็เป็นดอกแก้วที่เป็นโบราณเลยอ่ะก็คือเป็นภูมิปัญญาเราที่จดลิขสิทธิ์ไม่ได้ราวเวียงราวข้างที่ไหนๆเขาก็ทำได้สีนี้เลยเหรอครับสีนี้เราปรับปรุงจกจะแดงตัวสิ้นจะสีดำสีอื่นไปแบบเน้นอะราวเวียงเราเน้นแดงให้เยอะที่สุดก่อนหน้านี้คือเป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายที่เราแบบเข็นมือเองจากต้นฝ้ายนะทำเองทุกขบวนการหมายถึงตั้งแต่รุ่นคุณยายนะถ้าพี่เพราะว่าจะต้องเอานุ่นมาตีให้เป็นเส้นได้แล้วก็ไปย้อมจากคามย้อมจากข้างย้อมจากมะเกลือแต่สีสันก็จะไม่จุดเด่นไม่เท่านี้ก็คือทำเท่าสีที่ทำได้จากสีที่ย้อมจากเปลือกไม้ย้อมจากธรรมชาติแล้วตอนนี้แบบในแบบของผ้าฝ้ายยังมีทำหลงเหลืออยู่ไหมมีค่ะยังทำอยู่ค่ะยังทำอยู่ผ้าฝ้ายก็ราคาหลักพันแต่ผ้าไหมก็จะราคาหลักหมื่นคิดเสริมค่ะเวลาว่างหลังจากเสร็จไล่เสร็จหนาแล้วจ้ะ40ปีได้แล้วเห็นแต่ปู่หมากันเลยท้อมาเรื่อยก็เป็นมาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบนะทำกันเองท้อผ้าถุงมัดมีโบราณจ้ะคือเห็นเขาใส่ใดก็เอามาผูกได้แรกก็มากอแซ่ลอดแล้วก็ไปเดินเดินแล้วก็ไปม้วนม้วนแล้วก็มาต่อเส้นได้บ้านนี่เขาเรียกสืบต่อเส้นได้เส้นต่อเส้นต่อกันนะคะเพราะมีอาชีพเสริมขึ้นมาตรงนี้มันก็พออยู่พอกินนี้ก็ดีขึ้นอยู่ก็พอกินอยู่ก็ดีเนาะบ้านของเราอ่ะอันนี้ที่บอกก็คือเห็นเหมือนกับเป็นที่แบบปั้นที่กรอฝั่งนี้จะเป็นฝ้ายค่ะเราจะขึ้นตัวยืนฝ้ายเองเราจะกอเป็นเส้นเป็นหลอดแล้วก็มาโค้นกอเองตัวนี้จะเป็นฝ้ายค่ะเขาเรียกว่าหมี่ลวดที่เป็นลายเป็นลายโบราณเลยตัวนี้สวัสดีครับหมี่ลวดเพราะว่าการทอผ้าไหมอ่ะจะราคาหลักหมื่นถ้าเป็นผ้าฝ้ายก็จะราคาหลักพันตัวนี้เรียกว่าสลับขิดตัวนี้แต่ตัวข้างบนที่กำลังเริ่มทอใหม่อ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหมี่ลวดแล้วนี่ก็เป็นหมี่ตาหมี่ตาคือยังไงครับลักษณะเป็นแล้วเป็นขั้นเป็นลายลงถ้าเราใส่อ่ะแต่นี่เราจะเรียกว่าลายขอนาคลายขอนาคอ๋อเป็นรูปเหมือนตะขอเป็นรูปพญานาคใช่ใช่แล้วก็เลยไปนี่อีกนิดนึงก็จะเป็นผ้าขาวม้าที่ว่า5สีเขาเรียกว่าผ้าขม้า5สีตาคีบหมายถึงในตานึงน่ะมันจะมีสีอื่นน่ะมาแทรก2เส้นก็คือเราทอน่ะเราจะนับครั้งเลยว่า7เส้นครับ7เส้นเราก็ใส่คีบครั้งนึงใช่จะได้เป็นผ้าขม้าไอ้ที่แขวนๆอยู่นี่เราเรียกว่ากงค่ะกงเป็นที่ใส่สำหรับได้อ๋อใส่ได้อย่างงี้ใช่แล้วเราก็เอามาปั่นใส่หลอดแล้วก็เตรียมที่จะมาทออย่างนี้อ๋อเป็นขั้นตอนหนึ่งใช่แล้วก็ตัวนี้ก็สร้างรายได้ให้กับคุณตาหมายถึงว่าอ๋อคุณตาเป็นคนทำเหรอครับใช่คุณตาก็อายุ 80-90 แล้วก็คือเขาอยู่กับบ้านก็คือเขาก็มีรายได้ตรงนี้ด้วยอันหนึ่งนี่เท่าไหร่ครับอันหนึ่งประมาณ100นึงถึง150 150แล้วขนาดมีหลายขนาด ใช่ค่ะมันก็ขนาดไม่เท่ากันความกว้างอันหนึ่งสำหรับใส่มัดหมี่ก็90ซมแล้วถ้าทอเป็นผ้าตัวสั้นกับได้อย่างเงี้ยก็อยู่ใน70เซน75เซนเราจะมีความกว้างของตัวกงไว้หลังจากได้เรียนรู้วัฒนธรรมเรื่องการทอผ้าแล้วในตอนเย็นก็ถึงเวลาที่ต้องไปทำกิจกรรมเพื่อเรียกเหงื่อกันสักหน่อยครับหลังจากที่ได้เหงื่อเล็กน้อยผมก็ได้แวะเข้าไปดูน้องๆกลุ่มต้นกล้าราวเวียงซึ่งเป็นเด็กๆเยาวชนในหมู่บ้านที่จะมาสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไว้นั่นเองครับตอนนี้น้องๆกำลังซ้อมรำกระโปหรือรำกะลากันอยู่ครับนะ
ูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจเราเติบโตเป็นต้นกล้าความพอเพียงกลไกประชารัฐหยุดการคอร์รัปชันสถานีโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้ผมตื่นตั้งแต่4:30เพื่อออกไปช่วยพี่ๆทำกับข้าวใส่บาตรครับเช้านี้เราจะเอาอะไรไปใส่บาตรพระครับก็มีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูแล้วก็จะผัดผักรวมค่ะผัดผักรวมค่ะทุกเช้านี้พี่ไพรินต้องตื่นขึ้นมาทำกับข้าวอย่างนี้ใส่บาตรทุกวันเลยไหมครับใส่ทุกวันค่ะใส่ทุกวันเลยทำเองค่ะทำเองพระเยอะไหมครับที่นี่พระก็มาก็ประมาณ10รูปแต่ว่าเวลาบิณฑบาตแยกสายกันในหมู่บ้านนี้สายนี้ก็จะมาประมาณ2รูปครับอยู่ประมาณนั้นแหละอันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับผักที่เราหาได้นี่เราเอามาจากไหนครับมาจากที่ปลูกในหมู่บ้านเองในชุมชนเองมั้งที่ปลูกในชุมชนมั่งบางวันก็ซื้อที่ท้องตลาดมั่งเพราะว่าของเรามันไม่มีน้ำชนประทานก็มีตามฤดูกาลถ้าหน้าฝนก็จะมีเยอะหน่อยพืชผักสวนครัวเราเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างเราเหลือผัดผักใช่ไหมผัดผักรวมค่ะโอเคมันหอยหน้าตาดีตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแล้วไปใส่บาตรเลยใช่ไหมครับจ้ะช่วยซื้อกันถือไปเลยไม่ใส่ถุงแล้วครับไม่ค่ะใส่แบบนี้ไปเลยจ้ะเอาแล้วอย่างนี้เวลาไปถวายพระตอนใส่บาตรทำไงครับพระเขามีรถเข็นมาเป็นปิ่นโตมาเทใส่อีกทีอ๋อเราก็ถ่ายใส่ปิ่นโตจ้ะอ๋อโอเคแต่ว่าขาไปเนี่ยถือแบบนี้ไปจ้ะจากนั้นพี่อุตสาห์ก็พาผมมาดูการรำประจำหมู่บ้านนอกจากการรำจะสวยงามแล้วชุดที่แต่ละคนใส่นั้นก็สวยงามไม่แพ้กันเลยครับให้สารให้ทำเ
แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่คำฝันนะครับก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือสธ.นั่นเองครับผมก็เป็นหนึ่งในนางรำแล้วก็ต้องบอกว่าบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินเนื้อร้องเสียงร้องเนี่ยก็คือเป็นฝีมือร้องของพี่คำฝันเลยค่ะใช่พี่กำฝันนี่ฝึกการรำการร้องนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่อายุ16อะค่ะร้องชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงแล้วมีส่วนในการแต่งเนื้อเพลงเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับก็มีส่วนมาเสริมแต่งเพราะว่ามีอาจารย์อีกคนนึงเขาแต่งมาให้แล้วก็เอาเนื้อเพลงมาให้พี่แล้วก็เอาดนตรีมาให้พี่ก็เอาไปประสานร้องอัดแผ่นมาตอนแรกแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กๆก่อนมารำกันไม่กี่คนนะคะ10คนอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังมาก็มาเพิ่มก็มารำที่รำจริงๆเลยเขาออกงานที่ท่าเป๊ะสุดก็คือประมาณ20คนค่ะเนื้อหาที่ออกมาส่วนใหญ่ที่ผมฟังผมก็จะได้ยินเรื่องของอ่างเก็บน้ำบ้างเรื่องแล้วก็มีเรื่องราววัฒนธรรมของคนที่นี่บ้างใช่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหมู่บ้านของเรารวมอยู่ในเพลงนี้เลยเขาจะมีชมรมไหมครับมีค่ะมีชมรมการท่องเที่ยวค่ะตำบลเนินขามและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยครับนั่นก็คือการได้ชิมอาหารพื้นถิ่นของที่นี่นั่นเองแล้วตอนนี้พี่อุตสาห์ก็ทิ้งผมไว้ที่นี่เขาบอกว่าให้ผมมาฝากท้องไว้ที่นี่กับแจ่วหม้อนะครับของพี่ๆชาวลาวเวียงบ้านเนินขามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยผมหิวจังเลยได้เลยค่ะแนะนำผมหน่อยครับวันนี้ที่จะทำให้เราทานกันเห็นบอกว่าเป็นแจ่วหม้อหน้าตาเป็นไงครับกินอย่างนี้เลยครับไม่ค่ะต้องปรุงค่ะอ๋อนะนี่มีหอมแดงกับกระเทียมเรามาเผาก่อนอ๋อไปเผาก่อนแล้วก็พริกเผาพริกเผาน้ำปลาน้ำปลามีน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกกะปินิดหน่อยแล้วก็น้ำมันพืชน้ำมันผักชีต้นหอมข้าวคั่วข้าวคั่วค่ะแจ่วนี่คือภาษาลาวเรียกแจ่วภาษากลางแปลว่าอะไรครับน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกหมูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแจ่วหม้อครับอะไรต้องมาทำมาจากพวกกระทะพวกหม้ออย่างนี้นะคะเลยเรียกกันเรียกชื่อตามภาษาก็เป็นแจ่วหม ต่อไปน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ3ช้อนก่อน3ช้อนก่อนตามด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำปลาจะทำแจ่วหม้อทำต้มยำไก่และไข่เจียวนะครับแม่วันนี้จะแถมด้วยส้มตำนี้ตำบักหุ่งตำบักหุ่งแม่ครับมะละกออันนี้คือเราหาได้หรือเราปลูกเองในครัวในครัวเรือนนี่แหละปลูกไว้ท้ายบ้านครับสูตรตำบักหุ่งของลาวเวียงมีความต่างจากที่อื่นไงครับก็คือแม่ตำแซ่บมานะคนงามมาเที่ยวเนินขามบ้านของดีมากมายแซ่บแค่ไหนครับแซ่บแค่ไหนครับแซ่บหลายใครทำแม่บ้านที่เรามาทำอาหารกันในวันนี้ถือว่าเป็นบ้านโบราณที่เหลืออยู่หลังสุดท้ายในชุมชนครับอายุของบ้านหลังนี้ก็100กว่าปีเลยทีเดียวครับบ้านหลังเนี่ยไอ้ปลูกอยู่นี่ดึกดำบรรพ์ย้ายเขามาปลูกไว้ตั้งแต่อายุเขาบ่50เอาเกียนเข็นไม้มาเข็นนั้นเสาเนี่ยมาแล้วก็มาปลูกต่อไปเรื่อยๆก็เลยเต็มพอดีก็เลยกลายเป็นบ้านหลังนี้เลยอายุก็ประมาณ100กว่าปีค่ะปกติแล้วแม่ทำอาชีพอะไรเป็นหลักครับทำนาทำไร่ทำนาทำไร่ค่ะแล้วอยู่บ้านเฉยก็นั่งเล่นจักสานเล่นไปงั้นอ๋อหมายถึงพวกนี้ทั้งพัดทั้งอุปกรณ์เครื่องจักสานเหล่านี้คือแม่เป็นคนทำเหรอครับแล้วเรียนมาจากไหนครับ
ยันกับหน้าสาวข้างล่างผมเห็นพวกพืชผักสวนครัวอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้แม่ปลูกไว้แต่กินไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต้องไปซื้อเขามีทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องขยันหน่อยเขาไม่ต้องออกไปแต่เช้ามืดทําครัวทําแกงนี่เขาก็แต่เช้าเขาก็ไปดิดแต่ถุนบ้านนอกบ้านน่ะพวกกะเพราพวกตะไคร้ใบมะกรูดมีทุกอย่างมีผักสวนครัวครบเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมีหมดใบยะหนางก็มีใบยะหนางก็มีนอกจากกลุ่มทอผ้าแล้วในชุมชนยังมีกลุ่มต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยนะครับอย่างกลุ่มงานประดิษฐ์ตุ๊กตาหรือพวงกุญแจจากเศษผ้าและกลุ่มสปาจากสมุนไพรครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เจี๊ยบนะครับที่กลุ่มงานประดิษฐ์จากเศษผ้านะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบครับในกลุ่มงานประดิษฐ์จากเศษผ้าตรงนี้มีอะไรบ้างครับก็จะเป็นพวงกุญแจยางมัดผมเป็นสร้อยแล้วก็เป็นต่างหูแล้วก็จะมาทำพวกกระเป๋าใบเล็กๆอะค่ะอ๋อแล้วทุกอย่างทำมาจากผ้าฝ้ายผ้าทอมือผ้าทอมือที่เหลือแล้วเหรอครับใช่ค่ะจากการที่เราเอาไปตัดเสื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกตัดเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงน่ะเราเหลือจากเศษน่ะแล้วเราก็มาแปรรูปเป็นของชำร่วยอะค่ะเปิดดูในอินเทอร์เน็ตบ้างไปดูเขาทำแล้วก็เอามาจำแล้วก็มาทำเองอะค่ะเอามาปรับเปลี่ยนนะคะที่ผมกำลังถืออยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับดอกมะขามอะค่ะดอกมะขามใช่ถ้าเป็นดอกเดียวมันจะเป็นดอกแก้วแล้วเราก็เอามาประกบกันก็จะเป็นดอกมะขามละอ๋อเป็นดอกมะขามใช่ค่ะอันนี้เราจะเอาไว้ทำอะไรครับพวงกุญแจจะทำสร้อยอะค่ะทำสร้อยมีพวงกุญแจด้วยมีสร้อยด้วยอันนี้คือดอกมะขามใช่ค่ะดอกมะขามถ้าอย่างนี้เราถ้าเราจำหน่ายเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนี้ก็อยู่ราวๆ150อะค่ะ150บาทง้างแดงแก้ถอนพิษแล้วไปฉีดยามาแก้ถอนกินได้ถอนได้ตำลึงหวานแก้บำรุงหัวใจถอนพิษก็ได้อันนี้ใบคอยฉีดยาแล้วมาโฮมคือโฮมกระถอนไข้อันนี้ว่านไผ่แก้บำรุงหัวใจตะไคร้หอมแก้ปวดข้อเท้าขาใบเตยแก้บำรุงหัวใจหอมอันนี้ใบมะขามใบมะขามแก้ถอนพิษเหมือนกันมะกรูดแก้บำรุงหัวใจเป็นน้ำหอมสมุนไพรน้ำมันระเหยได้จ้าโอเคหมดอุ่นไหมพอดีไหมโอ้โหสบายจังจะเอาใส่น้ำมันไม่เล็ดไปมันเหมือนกับว่ามีน้ำสมุนไพรที่มันออกมาจากสมุนไพรเนี่ยมาเคลือบบริเวณผิวเท้าของเราครับเนี่ยมันจะนิ่มไปหมดเลยมันรู้สึกเหมือนมันสบายเท้ามันลื่นๆนะลื่นๆแล้วก็หอมเนี่ยครับขนาดล้างแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมามันยังรู้สึกแบบว่ามันยังติดอยู่แล้วก็นิ่มไปหมดเลยครับสบายมากครับจากการได้มาสัมผัสพูดคุยกับคนที่นี่ผมเชื่อว่าการที่ชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมลาเวียงไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนั้นเป็นเพราะว่าคนในชุมชนมีความสามัคคีและรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันครับซึ่งสำหรับผมเสน่ห์ของที่นี่ที่มีมากกว่าวัฒนธรรมก็คือผู้คนครับความมีน้ำใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากทุกๆคนที่นี่เลยล่ะครับมีความสุขมากเพราะพี่รักผ้าทอมากผ้าทอพี่นะตั้งแต่พี่ยังไม่ได้ทออ่ะพี่ก็มีผ้าทอตลอดเพราะพี่ชอบมากก็เลยมันฝังใจแล้วรักบ้านเดินขามาก
อายุกันแบบพี่แบบน้องมีอย่างกับช่วยเหลือแบ่งปันกันกินนะคะมีอะไรก็ค่อยพูดกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันจริงๆแต่ที่ป้าเกิดมานะอยู่นี่อยู่ดีมีแฮงบ่เก็บบ่ไข่มีความสุขดีวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ